สวัสดีครับวันนี้พบกับควันจอยนะครับควันจอยก็มีอะไรน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะไปเซอร์ไพรส์คุณตาเสนกับคุณแม่แสงเดือนนะครับซึ่งคุณแม่แสงเดือนเองก็เป็นช้างที่ตกงานเหมือนกับควันจอยเหมือนกันนะครับและเราก็มีน้ำใจจากคุณแม่ FC นะครับฝั่งเมืองนนท์นะครับที่คุณแม่มีน้ำใจเมตตาที่จะให้ค่าขนมคุณแม่แสงเดือนซึ่งเป็นช้างที่มีอายุเยอะและคุณแม่ก็ฟันผึ้งหลุดไปทำให้การกินอาหารของคุณแม่แสงเดือนลำบากช่วงก่อนหน้านี้คุณแม่ถ่ายไม่ออกนะครับถึง3ครั้งครั้งแรกคุณตาได้ให้คุณหมอมาช่วยหมดค่าใช้จ่ายคุณตาหลายบาทหลายตังค์อยู่เหมือนกันครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปสะพายตามเรามาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณแม่แสงเดือนกับคุณตาเสนกำลังทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบไปให้คุณตารู้นะคะว่าเราไปทำอะไรนะคะสวัสดีครับคุณตาทำอะไรคะตอนนี้คุณอยู่ครับอ๋อผูกช้างครับนี่นะคะทุกคนนี่คือคุณแม่แสงเดือนนะคะครับนี่ก็เป็นอีกเชือกนะคะที่กำลังตกงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณตาคุณตายังไม่รู้นะคะครับเรามีน้ำใจจากคุณแม่ FC นะครับจึงให้เป็นค่าอาหารคุณแม่แสงเดือนครับครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำให้รวยนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับคุณตาดีใจไหมคะดีใจครับนี่นะคะคุณแม่ FC นะครับว่าคุณแม่แสงเดือนเองเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพครับตอนนี้สุขภาพคุณแม่แสงเดือนไม่ค่อยดีครับกินหญ้าไม่ค่อยได้กินได้กล้วยกินได้หัวอาหารอ๋อตอนนี้คุณแม่ฟันไม่ดีครับผมอ๋อคุณแม่ฟันไม่ดีใช่ไหมคะกินได้เฉพาะกล้วยกับหัวอาหารครับผมยากก็กินนิดๆหน่อยๆถ้ากินเยอะก็ถ่ายไม่ออกครับอ๋อถ้ากินหญ้าเยอะก็ถ่ายไม่ออกเนาะครับผมโอ้เราต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่สู้ๆนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณตาต่อนะครับว่าหลังจากชีวิตตกงานคุณตาเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตกงานแล้วก็ช้างมีอาการที่ไม่ค่อยสบายนะครับคุณตารู้สึกยังไงบ้างครับโดนหนักใจเหนื่อยลำบากลำบากมากๆเลยครับไหนจะเหนื่อยกับช้างไม่กินหญ้าไหนจะเงินใช้ก็ไม่ค่อยมีครับโอ้เนาะต้องหนักใจทุกข์ใจนอนไม่หลับเพราะว่าช้างไม่กินหญ้าแล้วก็ถ้ากินเยอะก็ถ่ายไม่ออกอีกเนาะครับกล้วยก็ไม่มีจะให้กินหัวอาหารก็ไม่มีจะให้กินตัวไหนเขากินได้เราไม่มีให้เขากินอ๋อส่วนหัวอาหารแพงไหมคะคุณตาใช่ครับค่าซื้อหัวอาหารนี่แพงไหมคะกระสอบละ8กระสอบละ380อ๋อกระสอบละ380เนาะเดี๋ยวรอประมาณสิ้นเดือนถ้าหนูมีตังค์เดี๋ยวหนูช่วยซื้อเนาะครับค่ะฝากกำลังใจให้คุณแม่นะคะสู้ๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเชือกต่อไปนะคะว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์เชือกไหนอีกไปกันเลยค่ะค่ะก็ลูกสวัสดีค่ะก็แล้วใบเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหสวัสดีสวยจังเลยโหแสนรู้มากเลยเหมือนรู้ว่าจะได้อะไรสักอย่างนึงเป็นของขวัญเนาะควันจอยทำอะไรกับน้องใบเฟิร์นคะโอ้ยควันจอยมาคุยกับน้องใบเฟิร์นครับบอกว่าวันนี้มี FC มอบค่าขนมให้ครับโอ้มากระซิบบอกลูกสาวเหรอคะว่าจะได้กินขนมแล้วค่ะก็แล้วสวัสดีค่ะขอเสียงด้วยโอ้โหดีใจจ้าทำที่สวยก่อนลูกทำที่สวยก่อนแล้วทำที่สวยยังไง
สวยๆด้วยย่อขายังไงลูกย่อขาน่ะย่อขาย่อขาย่อขายังไงลูกโหสวัสดีสวยเชียวจะได้กินขนมแล้วสวยไม่สวยล่ะลูกสวยๆก่อนโอ้โหขอบคุณแม่ทีมากๆนะครับที่มอบค่าขนมให้น้องใบฟืนนะครับนี่ครับค่าขนมครับขอบคุณจากใจควันจ่อยครับโอ้น้องใบเฟิร์นน่ารักมากเลยนะคะคงจะดีใจมากเลยใช่ไหมคะดีใจไหมน้องใบเฟิร์นดีใจไหมลูกถ้าดีใจขอเสียงหน่อยค่ะดีใจไหมลูกดีใจไหมครับโหดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่เอ็กซีนะคะที่เมตตาน้องใบเฟิร์นนะคะที่ให้ค่าขนมน้องช้างนะคะมากๆนะครับส่วนเชือกนี้ก็คือน้องน้ำเพชรนะคะที่ควันจ่อยได้มาสานต่อสะพานบุญนะคะของคุณแม่ FC นะคะนี่คือคุณตาหว่างนะคะควันน้ำเพชรนะคะขอบคุณคุณแม่ FC มากนะครับขอบคุณครับคุณแม่ FC ที่ช่วยเหลือพวกเราชาวช้างตกงานนะครับค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนส่วนเชือกนี้ควานจ่อยจะให้อะไรกับแม่น้องสุพรรณสานะคะวันนี้มี FC คุณแม่ใจดีนะคะมามอบเงินให้คุณน้องสุพรรณสานะคะมารับขวัญ น้องนะคะ นี่ค่ะน้องสุพรรณสามารับแล้วค่ะขอบคุณคุณแม่ FC มากๆนะครับขอบคุณคุณแม่ FC มากค่ะขอบคุณควานจ่อยนะคะที่ช่วยดูแลน้องสุพรรณสาขอให้หนูโตเร็วๆมีคนเอ็นดูหนูเยอะๆนะคะโอ้นี่นะคะคือเชือกต่อไปนะคะที่เราจะมาหานะคะเดี๋ยวเราจะแกล้งน้องควานนะคะที่ดูแลเชือกนี้ชื่ออะไรคะควานจ่อยชื่อเบอร์ดี้ครับชื่อเบอร์ดี้ใช่ไหมคะเจ้าของคือใครคะเจ้าของควานเลี้ยงชื่อน้องสินครับอ๋อควานคือน้องสินใช่ไหมคะครับเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกล้งน้องสินกันนะคะเดี๋ยวแกล้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้รางวัลปลอบใจน้องค่ะมากันเลยครับต้องไปนะหมูนี่ไงคะควานสินของเรานี่ครับน้องเป็นเด็กขยันนะคะช่วยคุณพ่อเลี้ยงช้างนี่นะคะจะมาถามความเป็นอยู่ของน้องนะครับหลังจากที่น้องไม่ได้ทำงานแล้วไม่มีรายได้ครับตอนนี้เราก็เป็นยังไงบ้างน้องตกงานชีวิตเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างไม่มีเงินครับไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ตอนนี้เรียนอยู่ไหมคะเรียนอยู่ครับเรียนอยู่อ้าวแล้วหนูมาเป็นควานได้ยังไงช่วยพ่อแม่ครับผมอ๋อช่วยพ่อแม่ในวันหยุดใช่ไหมคะอ๋อขยันจังเลยทำงานหาตังเรียนเนาะน้องสินเป็นน้องที่ขยันนะครับซึ่งเราเองก็มีน้ำใจนะครับจากคุณแม่ FC ครับมามอบให้นะครับเป็นเงิน300บาทนะครับนี่นะครับค่าของคนขยันครับและยังมีช้างอีกหลายเชือกนะครับที่เรายังช่วยไม่ทั่วถึงเพราะเงินที่คุณแม่ FC ฝากมามีจำกัดนะครับเผื่อรอบหน้าคุณแม่ FC มีน้ำใจยังไงเราจะฝากให้ทั่วถึงนะครับขอบคุณคุณแม่ FC มากครับโอเคค่ะเราก็จะพยายามแบ่งปันให้ครบทุกเชือกนะคะในส่วนไหนที่เราแบ่งปันได้นะคะเราก็จะพยายามแบ่งปันนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศที่สวนช้างของเรานะคะช่วงเย็นๆนะคะทางช่องพังใบเฟิร์นก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างด้วยกันนะคะเราได้อะไรมาเราก็จะแบ่งปันให้ทุกๆเชือกนะคะให้กับพี่ๆน้องๆของเราทุกๆท่านนะคะทางเจ้าของช่องนะคะขอขอบคุณคุณแม่ FC นะคะที่เมตตา
และให้ค่าขนมน้องช้างนะคะขอบคุณค่ะ